เจ้าหน้าที่กองบรรณาการปปสเมืองนาแลแขวงหลวงน้ำทาได้มอบรถจักรจำนวน3คันที่ถูกคนร้ายลักไปคืนให้เจ้าของเดิมแผนกตำรวจกองบรรณาการปปสเมืองนาแลได้มอบรถจักรที่คนร้ายลักไปจำนวน3คันคืนให้เจ้าของเดิมในนั้นมีรถจักรเว็บลอยจำนวน2คันและรถจักรเว็บไอ1คันกล่าวมอบโดยสหายพันตีสมสนิทกุลติลาศหัวหน้าแผนกตำรวจกล่าวหับโดยถาวพลถาวเล่าและถาวไล่เจ้าของรถทั้ง3คนอยู่บ้านลองมูลจอมแก้วเมืองนาแลแขวงบางนาทาพันตีสมสนิทกุลติลาศหัวหน้าแผนกตำรวจกองบรรณาการปปสเมืองนาแลยังให้ฮู้ตื่มอีกว่ารถจักรทั้ง3คันแม่นได้จากการเก็บกู้คืนจากคนหายที่ลักไปในช่วงระยะเดือนมังกรปี2020ซื้อถาวเพิ่นอายุ18ปีอาชีพบางงานและท้าวพรแก้วอายุ20ปีอาชีพบางงานทั้งสองอยู่บ้านห้วยฮูเมืองนาหมอกแขวงอุดมไซและถูกเจ้าหน้าที่ปปสเมืองนาเลกักตัวได้ในวันที่10มิถุนายนปี2020พร้อมเดียวกันนั้นสหายยังได้เรียกร้องมายังพ่อแม่ประชาชนพอข่าวสาวขายนักธุรกิจพนักงานทหารตำรวจทุกสรรคนจงมีสติและมีความรับผิดชอบต่อการปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองก็คือการจอดรถลางพาหนะของตนเองตามสถานที่ต่างๆต้องล็อกคอใส่โซ่เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้พวกกลุ่มคนที่บ่ดีสวยใส่โอกาสในการก่อเหตุลักทรัพย์พลเมืองเติมอีก